รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเมืองหุ่นยนต์โรบอทแลนด์นะครับรายการที่นำเสนอความรู้เรื่องหุ่นยนต์ครับการสร้างสรรค์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะว่าเรามีอุปกรณ์นั้นมากมายที่จะส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะครับกล่าวกันว่า4ขวบขึ้นไปคืออายุแนะนำสำหรับการเริ่มเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์แต่ถ้าคุณผู้ชมเลยแล้วก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าเลโก้หรือตัวต่อของเล่นเนี่ยนะครับเอามาสร้างสายเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนอายุ4ขวบถึง99ขวบเลยโอ้โหแก่ชราขนาดนั้นยังสามารถจะเรียนรู้ได้เพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ lifelong learning อยู่แล้ววันนี้ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนำความรู้นอกห้องเรียนใหม่นี้นะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนี่เราเดินทางมาถึงตอนที่40เป๊ะพอดีแล้วนะครับจะมีทั้งหมด52ตอนด้วยกันตลอดปีการศึกษานี้ผมหนุ่ยพงษ์สุขนะครับจะอยู่ด้วยกันกับคุณตลอดทั้งปีการศึกษารวมไปถึงครูหมอครูเน้งแล้วก็ครูเล่ด้วยสวัสดีครับนี่สนุกจังเลยนะครับเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์เนี่ยครับผมตอนนี้ก็จะมีเรื่องของคำสั่งอีกชุดหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งแบบชุดเหมือนกันฮะเขาเรียกว่าเป็นตอนชื่อตอนเป็น My Box Builder 2ก็เหมือนตอนที่แล้วใช่แต่ว่าเราจะรู้อะไรเพิ่มอีกในเมื่อคุณเน้งคุณเล่ทำให้ดูแล้วนี่บอกว่าก็แค่เอาคำสั่งที่เราชอบเนี่ยมาใส่ไว้ในกล่องเดียวแล้วก็แปะลงไปเลยจะได้ไม่ต้องเขียนยาวๆไงครับแต่ทีนี้มันมีอย่างผมเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องของการเดินที่มีหลายรูปแบบว่าในสถานการณ์จริงหรือว่าในสนามจริงชีวิตจริงที่เราไปเจอนี่มันเจ อรูปแบบหรือว่าเส้นทางการเดินต่างกันเยอะแยะจริงจริงใครจะไปทายได้ถูกว่าจะเดินขึ้นลงซ้ายขวาจริงๆแล้วน่าจะปล่อยหุ่นไปแล้วให้หุ่นไปทำได้เองเลยใช่ไหมไปคิดเอาเองใช่แต่ว่าทีนี้เรามันจะคิดได้เองก็ต่อเมื่อเราต้องสั่งมันเจ้าหุ่นตัวนี้เราก็บอกว่ายุคนี้ต้องสั่งมันก่อนเพราะฉะนั้นก็มาเขียนในกลุ่มคำสั่งที่เป็นให้มันเข้ารูปแบบของแต่ละเส้นทางที่มันจะไปที่หุ่นมันจะไปจะเคลื่อนที่ไปนะฮะแล้วก็อย่างประโยชน์ในการที่จะมาเรียนรู้กันเนี่ยอย่างชุดนี้เนี่ยฮะก็นอกจากจะเริ่มจากการต่อฮาร์ดแวร์ก็คือมาประกอบกันและสร้างสมาธินะครับได้ขยายเรื่องของฝึกกล้ามเนื้อนะฮะมีการมองแบบถอดแบบเป็นนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์กระบวนการคิดหรือว่าการใช้โปรแกรมที่เป็นสเต็ปแล้วก็เอาไปทดสอบดูซิว่าเอ้ยมันเป็นจริงไหมเขาเรียกว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองฮะนี่ทำให้เด็กๆเนี่ยมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องต่อไปนี่แล้ว My Block Builder นี้ตอน2นี่จะสอนเด็กๆยังไงครับคุณเน้งครับในวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินตามเส้นที่แบบหลากหลายรูปแบบมีทั้งเส้นตรงเป็นเคิร์ฟก็คือเป็นโค้งใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเวฟก็คือเป็นเส้นที่แบบซิกแซกเยี่ยมกันเลยน่าสนใจเอาล่ะเดี๋ยวไปดูช่วงเวิร์กช็อปกันหลังจากเวิร์กช็อปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครูเบนกับน้องยูจะรออยู่เพื่อเผยเรื่องทริคแอนด์ทิปน่าสนใจเกี่ยวกับวงการหุ่นยนต์ด้วยเอาล่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวประกอบหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงต่อจากครั้งที่แล้วก็คือเจ้า My Block นั่นเองวันนี้เป็น My Block Builder ตอนที่2เราจะนำ My Block Builder ตอนที่2นั้นมาช่วยในการเดินตามเส้นให้มันหลากหลายรูปแบบมันเองดูที่สนามเราเลยเห็นไหมครับน้องไทยกับน้องปันและน้องกันเห็นไหมว่าเส้นของเรามันมีหลายแบบนะเส้นตรงใช่ไหมครับอันที่หนึ่งแล้วก็เส้นเคิร์ฟเป็นส่วนโค้งอันที่สองแล้วก็เป็นเหมือนเวฟ
ป็นครึ่งอันที่3เราจะนำเจ้า My Block Builder เนี้ยมาช่วยในการรวมคำสั่งและก็แยกเป็นส่วนๆว่าส่วนนี้เป็นของเส้นตรงเส้นโค้งแล้วก็เส้นเวฟนั่นเองโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราทราบภารกิจเรียบร้อยแล้วเราไปทำการประกอบหุ่นยนต์กันเลยตอนนี้เราก็มาเข้าสู่กระบวนการในการประกอบหุ่นยนต์นั่นเองวันนี้นะครับเราก็จะสร้างรถขึ้นมา1คันเพื่อใช้ในการเดินตามเส้นนั่นเองแต่ก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนครับว่าอุปกรณ์หลักๆของเรานั้นมีอะไรบ้างไปดูชิ้นที่1กันเลยเด็กๆครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรถามอะไรโอเค EP 3หรือเป็นสมองกลนั่นเองหรือเรียกว่าคอนโทรลเลอร์หรืออาจจะเรียกต่างๆนานาแต่พูดถึงหน้าที่ของมันก็คือการควบคุมการออกคำสั่งนั่นเองใช่ไหมเป็นตัวรับข้อมูลที่เราได้เขียนโปรแกรมลงไปแล้วก็ไปสั่งในส่วนต่างๆนี่ก็เป็นชิ้นที่หนึ่งนะต่อไปเป็นอะไรครับมอเตอร์นั่นเองเราจะใช้ในการช่วยให้หุ่นยนต์นั้นขับเคลื่อนเพราะว่าเขาสามารถหมุนได้นั่นเองโอเคไหมแล้ววันนี้เรามีการทำอะไรครับเดินตามเส้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นเจ้าเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดค่าสีหรือวัดค่าแสงสะท้อนนั่นเองเราเรียกเขาว่าอะไรครับเจ้า color sensor นั่นเองก็คือเราจะนำเข้ามาวางให้เขามองไปที่พื้นใช่ไหมแล้วก็วัดค่าสีก็คือจะมีเส้นดำให้เขาวัดว่าเจอเส้นดำให้ทำอะไรแล้วก็เจอสีขาวพื้นให้ทำอะไรนั่นเองโอเคเมื่อเราทราบอุปกรณ์คร่าวๆกันแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาแบ่งหน้าที่กันเลยไหมเดี๋ยวครูจะมอบหน้าที่ให้น้องปันนั้นเป็นคนต่อในส่วนของฐานของตัวรถส่วนน้องกันรับหน้าที่ประกอบตัวรถแล้วก็ติด color sensor ให้มันอยู่ด้านหน้าตรงนี้โอเคไหมโอเคครับ2คนลงมือได้เลยครับและในระหว่างตอนที่น้องๆทั้ง2คนประกอบเราก็จะมาคุยกับน้องน้องไทยๆนะครับเพราะว่าน้องไทยๆนี่ก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความสามารถด้วยถือว่าเป็นเด็กที่เก่งของเราเลยเราจะมาให้น้องไทยๆแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันใช่ไหมครับก่อนอื่นผมขออนุญาตถามว่าถ้าเกิดมีน้องสนใจที่จะสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยสิ่งแรกที่น้องๆควรจะทำต้องเริ่มต้นจากอะไรครับที่เรียนไทยก็ออกแบบแอปพลิเคชันว่าคิดโครงการนะครับว่าจะทำอะไรครับอ๋อขั้นตอนที่1นะครับคือน้องๆสนใจก็ต้องทำการคิดขึ้นมาก่อนว่าจะสร้างแอปอะไรเพื่ออะไรนั่นเองแล้วก็ทำยังไงต่อดีครับก็2ก็เริ่มออกแบบพวก user interface นะครับเป็นมันถ้าเกิดหน้าตาหน้าตาใช่ไหมต้องพูดเลยครับแสดงเห็นภาพให้น้องๆเข้าใจก็คือเป็นเหมือนรูปร่างหน้าตาต่างๆในส่วนของการสร้างเนี่ยเราใช้เป็นโปรแกรมหรือว่าใช้เป็นคำสั่งอะไรมาสร้างแอปพลิเคชันครับก็เขียนแอปพลิเคชันจะใช้เป็นมันมีหลายแบบครับเป็นใน iOS Android หรือเป็นแบบมัลติแพลตฟอร์มที่แบบสามารถใช้ได้หลายๆระบบวิธีการที่เราจะศึกษาในส่วนของพวกแอปพลิเคชันเนี่ยเราสืบค้นได้จาก YouTube เลยไหมว่าเขามีคนมาสอนเราไหมก็มีครับก็อ๋อก็มีใช่ไหมหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเสิร์ชเข้าไปหาได้เลยว่าวิธีการสร้างแอปเขาอาจจะมีคนมาสอนเราบ้างก็คือสามารถเรียนรู้จากส่วนนั้นได้เช่นกันใช่ไหมครับครับโอ้ถือว่าเป็นไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะสร้างแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มต้นศึกษาเริ่มต้นคิดโปรเจกต์ก่อนเลยว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างอะไรแบบที่พี่ทิพย์ไทยได้บอกเอาไว้เมื่อคิดโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการออกแบบรูปแบบต่างๆแล้วก็เลือกว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันนี้กับอะไรนั่นเองกับระบบใดโอเคตอนนี้น้องๆก็ใกล้จะประกอบเสร็จแล้วน้องปันเหลือส่วนไหนครับโอ้ส่วนเซนเซอร์นั่นเองใกล้เสร็จแล้วประกอบส่วนเซนเซอร์เสร็จแล้วก็ส่งให้พี่กันในการประกอบเข้ากับตัวรถเลยโอเคเมื่อเราทำการประกอบหุ่นยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมครับเราต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าหุ่นยนต์ของเรานั้นแน่นหนาแข็งแรงดีไหมแล้วก็สายแน่นหรือเปล่าเพื่อเวลาในการนำไปทดลองแล้วจะไม่ได้เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดนั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปทำการเขียนโปรแกรมของวันนี้กันเลยก็คือการเดินตามเส้นหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราก็เขียนคำสั่งเดินตามเส้นทั้งหมด3รูปแบบใช่ไหมครับจากที่เราดูที่สนามเรียบร้อยแล้วก็คือมีทั้งเส้นตรงมีทั้งเส้นโค้งเป็นเคิร์ฟแล้วก็มีทั้งแบบซิกแซกหรือเป็นเวฟนั่นเองโอเคเราไปทำการเขียนคำสั่งของการเดินตามเส้นแบบเส้นตรงก่อนนะครับเป็นหน้าตาของโปรแกรมกันเลยมาให้พี่ไทยดูพร้อมกับเราการเดินตามเส้นในที่นี้เราใช้เซ็นเซอร์เพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่เจอ
2เงื่อนไขคือขาวกับดำเมื่อมี2เงื่อนไขปุ๊บคุณครูก็จะให้น้องๆนึกถึงเจ้าในโหมดสีส้มแล้วก็มาดูที่สวิตช์นี่เห็นไหมครับว่ามี2ช่องให้เราใส่มีเงื่อนไขก็คือตัวเลือกนั่นเองและในวันนี้เราใช้เป็นเจ้า Color Sensor ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนจากเจ้าไอ้ Touch Sensor ตัวนี้เป็น Color Sensor แล้วคุณครูขออนุญาตใช้เป็นเจ้า Reflect กันเป็นการวัดค่าสะท้อนและค่าแสงของครูในวันนี้คุณครูได้ไปทำการวัดมาเรียบร้อยแล้วก็คือ23ถ้าเกิดเจอเงื่อนไขนี้คืออะไรครับน้อยกว่า23คุณครูของครูนั้นคือสีดำสีดำแล้วให้ทำอะไรสีดำของครูคือให้เลี้ยวออกไปทางด้านขวานั่นเองเลี้ยวไปทางด้านขวาก็คือมอเตอร์ทางด้านขวาก็ต้องทำไงครับเบานั่นเองก็คือมอเตอร์ C นั่นเองก็คือในที่นี้ครูให้เป็น15กับ20เพราะว่าอะไรเห็นไหมครับว่ามันเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันต้องเป็นการทำงานแบบต่อเนื่องก็คือแบบออนนั่นเองเช่นกันครับถ้าเกิดเจอสีดำแล้วเลี้ยวไปทางขวาเพราะฉะนั้นตรงข้ามก็คือเจอสีขาวเราก็ต้องให้มันเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนั่นเองด้านซ้ายคือทางด้านของ B ก็สลับกันครับเอา power น้อยมาไว้ทางด้านซ้าย power มากไว้ทางด้านขวาเท่านี้เราก็ได้คำสั่งเดินตามเส้นแบบเส้นตรงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ลูปให้มันก็จะทำงานเพียง1ครั้งเท่านั้นเองตอนนี้เราต้องการให้มันทำงานแบบต่อเนื่องเราก็เลยต้องใส่ลูปให้มันไปโอเคเราก็ใส่ไปเลยแต่ลูปเราเป็นนะครับอันลิมิเต็ดทำไปเรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดแต่ว่าตอนนี้เส้นตรงเรามีขีดจำกัดว่าตรงไปเพียงเท่านี้เองคำว่าเท่านี้ของครูนั้นคุณครูได้คำนวณออกมาเป็นวินาทีแล้วว่าใช้ทั้งหมดกี่วิถึงจะเดินตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนจบเส้นตรงของคุณครูใช้ไปทั้งหมดตอนนี้ใช้ไป10วิของครูใช้ไป10วินะหลังจากจบเส้นตรงเพื่อเป็นการให้เราเห็นว่ามันทำอะไรขอให้มันหยุดแป๊บนึงแล้วกันนะหลังจากเดินเส้นตรงเสร็จให้มันหยุดแล้วก็รอไปสัก1วินาทีหลังจากนั้นต่อไปคือทางด้านของเส้นโค้งคราวนี้เส้นโค้งทำไงครับก็คือเดินตามเส้นเหมือนเดิมแต่แค่ปรับ power ใหม่เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องขออนุญาต copy มันมาเลยแล้วกันนะก็คือคลิกที่เป็นสีฟ้ากด control แล้วก็คลิกลากออกมานั่นเองโอเคแต่การเดินตามเส้นในลักษณะของเส้นเคิร์ฟคราวนี้เราเกาะเส้นด้านนอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเจอสีขาวก็คือด้านล่างนั้นเจอสีขาวแสดงว่ามันกำลังจะหลุดออกจากเส้นเคิร์ฟเราแล้วคุณครูต้องให้มันกลับเข้ามาอย่างเส้นเคิร์ฟเพราะฉะนั้นคุณครูต้องให้มันไปทางขวานั่นเองคราวนี้ต้องใส่ให้มันน้อยๆหน่อยกับมากสุดกับ20เลยเห็นไหมครับว่าคราวนี้เราจะหน่วงให้มันมาทางด้านไหนทางด้านขวานั่นเองใช่ไหมแต่ว่าการที่ถ้าเกิดมันเจอเส้นสีดำเราก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องให้มันออกไปจากเส้นสีดำเยอะเพราะว่าอะไรถ้าออกไปเยอะมันจะหลุดเคิร์ฟก็ได้เราก็จะหน่วงให้มันมาทางเส้นสีดำนั่นแหละคือเจอสีดำก็ออกไปนิดเดียวแต่เจอสีขาวต้องกลับมาเยอะหน่อยเจอสีดำออกไปสีขาวก็คือออกไปทางซ้ายก็คือ power ซ้ายต้องเบากว่าอันนี้ก็แรงกว่าเหมือนเดิมนะถ้าเจอสีดำก็ออกไปทางด้านซ้ายเจอสีขาวก็ออกไปทางด้านขวาโอเคอันนี้เราก็ได้คำสั่งเดินตามเส้นแบบเส้นโค้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจำนวนเส้นโค้งของครูนั้นใช้ในการเดินตามเส้นทั้งหมด13วินาทีของน้องก็แตกต่างออกไปนะครับแล้วแต่ว่าเส้นโค้งของคันของเรานั้นจะยาวเพียงเท่าไหนโอเคต่อไปเลยหลังจากเส้นโค้งเสร็จแล้วคุณครูขออนุญาตเลื่อนหน้าจอมาเราก็ต้องทำอะไรต่อให้มันจบก็ต้องหยุดและรอ1วิก็ copy ได้เลยง่ายๆแล้วก็ลากมันไปต่อท้ายปึ๊บหยุดและรอ1วิเพื่อให้มันเป็นตัวขั้นเวลาให้เราเห็นการทำงานเป็น3ส่วนและก็ทำการเดินตามเส้นโค้งใช่มั้ยเส้นโค้งก็คือการเดินตามเส้นเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยน power เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะใช้การ copy เหมือนเดิมโอเคแล้วก็นำมาวางแต่ power ของการเดินตามเส้นซิกแซกเนี่ยมันต้องแตกต่างกันค่อนข้างมากและไม่งั้นจะหลุดเส้นซิกแซกได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะใส่เป็นไอ้ตรงไหนที่น้อยเนี่ยไม่ต้องให้มันน้อยแล้วให้มันเป็น0ไปเลยเห็นมั้ยไอ้ตัวไหนน้อยแหละให้เป็น0ไปเลยโอเคเท่านี้เราก็จะได้คำสั่งเดินตามเส้นทั้งหมด3รูปแบบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทำไมครับดูสิครับว่ามันดูคำสั่งยาวไหมหลังเสร็จจบสุดท้ายให้มันหยุดด้วยลากมันไปให้มันหยุดด้วยเห็นไหมลูกว่ามันยาวมากเลยคำสั่งของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะนำ My Block มาทำให้เกิดประโยชน์นั่นเองก็คือจะรวมคำสั่งเดินตามเส้นแต่ละอันเช่นเคยครับคุณครูก็คลิกเข้าไปให้เป็นสีฟ้าแล้วก็เลือก choose my block builder ใส่ชื่อเข้าไปคุณครูง่ายๆให้มันชื่อหนึ่งใส่รักแรกก็เป็นรูปหัวกะโหลกเลยแหละง่ายๆดี
รวมก้อนแรกเรียบร้อยแล้วปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดูก้อนที่2รวมอีกเหมือนเดิมก็สร้างไมล์บล็อกบิลเดอร์แล้วก็เป็นเลข2แล้วกันเดินตามเส้นอันที่2เป็นลูกมีเดียมแล้วกันอ่ะฟินิชเล็กลงละปึ๊บแล้วก็ทำไงเดี๋ยวดึงเข้ามาเหมือนเดิมอันนี้อันที่3ก็สร้างเช่นเดิมแล้วก็ใส่ชื่อเลข3แล้วก็เลือกสัญลักษณ์เท่านี้ก็เป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วคำสั่งเป็นไงสั้นลงด้วยโอ้โหดูง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอเคตอนนี้เป็นว่าโปรแกรมของเรานั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะต้องเป็นการดาวน์โหลดแต่วันนี้เราก็มีที่ไทยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะใช้เงื่อนไขของการใช้การกระโดดแบบ Wi-Fi นั่นเองโอเคครับให้พี่ไทยจัดการเลยก็เป็นการทบทวนจากครั้งที่แล้วด้วยนั่นเองก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็การดาวน์โหลดก็เหมือนเดิมครับขั้นตอนที่1ก็คือเข้าแท็บเซตติ้งนะครับไปแท็บเซตติ้งแล้วก็เลือก Wi-Fi นะครับโอเคก็เลือกไปที่ Wi-Fi แล้วก็ทำการเปิด Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi หลังจากการเปิด Wi-Fi เสร็จให้เลือกเครือข่ายที่จะเชื่อมต่อนะครับโอเคแล้วก็เลือกเครือข่ายของเราครับเราก็จะเลื่อนมาดูแล้วก็เลือกไปตรงรับของ Wi-Fi นั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดเลยรอนิดนึงมันจะเป็นเกี่ยวกับสัญญาณถ้าฟังเร็วตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสัญญาณของ Wi-Fi ของเรานั่นเองแล้วแต่สถานที่อาจจะมีสิ่งรบกวนแตกต่างกันรอเขาสักครู่นึงตอนนี้อาจจะมีแบบว่าพลังงานหลายอย่างมารบกวนสัญญาณเราโอเคได้แล้วเพราะฉะนั้นไปทำการทดลองเลยดีกว่าไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมและดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำการทดลองกันนั่นเองโอเคครับน้องปันๆกับน้องกันนำไปวางไว้ได้เลยให้ล้ออยู่หลังเส้นสีดำนะครับตรงนี้โอเคท่านน้องปันๆพร้อมแล้วรอสัญญาณจากคุณครูนะครับ1 2 3เริ่มได้เลยตอนนี้เขาก็จะทำงานในลูปแรกหรือบล็อกที่1นั่นเองก็คือการเดินตามเส้นตรงสังเกตว่าหุ่นยนต์จะไม่ค่อยสายมากเพราะว่าเราตั้งค่า power ทั้ง2ไว้ใกล้เคียงกันแล้วตอนนี้ก็ได้ทำการเดินตามเส้นแบบเส้นเคิร์ฟเรียบร้อยแล้วหรือว่าเส้นโค้งนั่นเองเห็นไหมครับว่าหุ่นยนต์นั้นก็จะมีการทำงานที่ค่อนข้างจะสายมากขึ้นเพราะต้องการหน่วงเข้ามาหาเส้นดำนั่นเองเห็นไหมครับน้องๆในการเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นนั้นมันจะมีหลายลักษณะหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเรื่องของการควบคุม power ของมอเตอร์ก็ต้องแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของเส้นตรง power ใกล้เคียงกันเส้นโค้งเราก็ต้องหน่วงไปในทิศทางนึงแล้วแต่ว่าโค้งนั้นกว่าหรือโค้งนั้นซ้ายแล้วถ้าเกิดเป็นเส้นซิกแซกเราก็ต้องอีกลักษณะนึงแบบนี้นี่เองโอเคครับเป็นอันว่าภารกิจของเราในวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยสมบูรณ์แบบเลยโอเคเพราะฉะนั้นพวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาก่อนนะครับบ๊ายบายTrick and Tips Trick and Tips ครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูเรื่องกลไกการเปิดปิดประตูอัตโนมัติตอนที่3ครับตอนที่3แล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนที่3แสดงว่ารูปแบบประตูมันก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ครับตอนนี้แบบเราทำแบบไหนเราทำแบบไหนกันไปแล้วแบบพับแบบเปิดปิดปกติใช่ไหมแล้วก็แบบสไลด์ตอนนี้แบบพับแบบบานพับบานพับจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นผ้าม่านครับเป็นแบบผ้าม่านเหรอใช่เป็นยังไงไหนอุ้ยลืมกดเข้าโปรแกรมปึ๊บเอ้ยตรงนี้เฟืองเนี่ยครับต้องติดต่อกันนะครับตรงนี้ครับมันต้องติดต่อกันครับไม่งั้นมันจะไม่สไลด์อย่างนี้ครับเราจะใช้เป็น M มอเตอร์นะคะใช่ครับตรงนี้แล้วก็มีตัวเผาเชื่อมต่อกับตัวยางตรงนี้มาที่ตัวล้อแกนล้อแล้วก็มีการทดเฟืองด้วยในลักษณะแบบทางแบบนี้นะคะให้ดูการทำงานปิดเปิดประตูปิดนี่ก็จะเป็นการปิดประตูเปิดเปิดปิดจะใช้เป็นพอตรงนี้ก็จะมีลักษณะการสไลด์ของตัวมันจะติดยากหน่อยนะครับติดใช่ไหมครับมันติดโอเคอ๋อติดมือครูเบนเองอ้าวมันไม่เกี่ยวสำหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบนึงเนาะการทำประตูเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองเนาะ
ก็สามารถนำไปดัดแปลงได้นะคะตามที่แต่ละคนต้องการเลยเนาะตามรูปแบบหุ่นใช่ไหมคะฮะตอนวันนี้มีเรื่องอีกเรื่องเอาเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเดี๋ยวเราเอาไว้เล่นครั้งหน้ากันดีกว่าใช่ไหมเรื่องเล่าของยูน่าตื่นเต้นมากนะคะเรามาเอาไว้มาชมกันครั้งต่อไปดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายอันนี้ดีจริงๆนะเนี่ย My Block Builder เนี่ยทำให้ประหยัดเวลาได้เยอะแถมได้เห็นหุ่นยนต์เดินตามเส้นได้หลากหลายทั้งเส้นเคิร์ฟเส้นโค้งเส้นอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับแหมขอบคุณสำหรับความรู้ที่มอบให้มันจะพัฒนาต่อไปได้บ้างครับสำหรับองค์ความรู้วันนี้ที่เราเรียนนะครับMy Block Builder เนี่ยจริงๆแล้วมีประโยชน์หลายอย่างเลยไอ้ที่เราเขียนโปรแกรมกันมาทั้งหมดแล้วก็จะเอาไปใช้ในคราวต่อไปยกตัวอย่างเช่นในเรื่องถ้าเป็นในเด็กเนี่ยหรือว่าในตัว WRO คือในโหมดของการแข่งขันนะครับเราจะมีเนื่องจากว่าเขามีเงื่อนไขเนี่ยหลายขั้นตอนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งเนี่ยเราเขียนไว้ยาวมากถ้าเราเขียนโดยไม่ใช้ My Block นะฮะ yeah. เราจะสับสนวุ่นวายไปหมดเลยจริงถ้าเรารวมกันไว้ได้เสร็จแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะว่า1ก็คือมาแก้ไขได้2ก็คือเรารู้ว่าไอ้เจ้าบล็อกนี้เอาไปใช้ทำอะไรเราไม่ต้องเขียนซ้ำดึงมาใช้ใหม่อะไรเงี้ยทำให้ง่ายผู้เขียนเองก็ง่ายต่อการเอาโปรแกรมมาใช้คล้ายๆการเตรียมงานบนโต๊ะที่ยุ่งเหยิงแล้วก็เก็บงานที่เราทำเสร็จแล้วใส่แฟ้มไว้แล้วก็พร้อมจะเอามาใช้ได้ทุกเมื่อเลยทีเดียวเป็นการแยกประเภทแยกชนิดให้เราสามารถหยิบมาใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำการเลือกก่อนโอ้โหนี่องค์ความรู้เรื่องหุ่นยนต์นี่เรียนแล้วทำให้เป็นคนมีระเบียบนะเนี่ย ผมนึกว่าเรียนแล้วจะเป็นคนกักขระซะอีก ไม่เกี่ยวนะฮะ ไม่เกี่ยว คือทำให้เรามีจัดระเบียบความคิดด้วยแล้วก็จัดระเบียบงานนะน่าสนใจอ่ะเราวันนี้คำถามดีกว่านะ facebook.com/etvkids คือแฟนเพจของเราและเป็นที่ที่เราจะโต้ตอบกันในเรื่องการตอบคำถามในครั้งนี้นะครับคำถามวันนี้ถามว่าอะไรดีครับสำหรับคำถามของเราวันนี้นะครับคุณครูจะถามว่าคำสั่ง My Block ที่เราได้สร้างกันไว้แล้วนั้นอยู่ในแถบคำสั่งสีอะไรแถบคำสั่งของเราก็คือด้านล่างนั่นเองจะมีหลายสีใช่ไหมครับคำสั่ง My Block ของเรานั้นอยู่ในแถบคำสั่งสีอะไรระหว่าง A สีแดง B สีฟ้าครับผมแดงหรือฟ้าตัดสินใจไว้ให้มั่นพิมพ์เข้าไปในช่องคอมเมนต์พิมพ์มาก่อนตอบถูกก่อนเอาเสื้อไปนี่เสื้อโรบอทชายนะครับหมวก WRO งานในการหุ่นยนต์ระดับโลกนะครับแล้วก็นี่ฮะนานมีบุ๊กมอบอะไรฮีโร่กระจิ๋วหลิวโอ้นี่มาเป็นเซตเลยทีเดียวนะครับยอดมือปราบเขาบอกเป็นการ์ตูนวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็อะไรนะดัง2เจ้าหนูนักบาสอันนี้การ์ตูนความรู้กีฬานี่จะมอบให้กับผู้ที่ตอบคำถามถูกแบบไล่เรียงกันลงมาบนช่องคอมเมนต์ของ Facebook นะครับอย่าลืมว่ารายการนี้มีอีเมลด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะติชมแบบยาวก็สามารถที่จะใช้อีเมล etvkids@gmail.com หรือถ้าอยากจะเขียนจดหมายอยู่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400หน้าเขียนมานะหรือจะไปหาเราจะดีใจมากเลยนะครับทีมงานทุกคนก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะนำเสนอชุดความรู้ในปีการศึกษาต่อๆไปด้วยแต่วันนี้หมดเวลาแล้วของพี่หนุ่ยพงศุขพร้อมครูมอครูเน้งแล้วก็ครูเล่นะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพินบอลพินบอลจะเป็นการทำงานอย่างไรเหมือนกับเกมที่เราเคยเล่นกันหรือไม่แล้วพบกับผมครับคุณเน้งครับไทยๆครับน้องปันครับน้องการครับครับแล้วพบกับเรา4คนได้ในรายการเมืองหุ่นยนต์แล้วพบกันนะครับรับรองสนุกแน่นอนมันจะเป็นเกมหรือเปล่า